สวัสดีค่ะทั้งสามวันนี้เราก็มาพูดปะพูดคุยกันอีกวันหนึ่งนะคะในหลายๆคลิปที่พิมพ์ออกไปนะคะทั้งในเรื่องของการแนะนำการหาแฟนต่างชาติทั้งคำแนะนำทั้งคำเตือนการใช้ชีวิตในต่างแดนหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนต่างๆนะคะในหลายๆคลิปในหลายๆ playlist นะคะออกไปเยอะแล้วทั้งสาวคนไหนสนใจในหัวข้อไหนประเด็นไหนก็ลองไปติดตามดูนะคะวันนี้เราก็จะมาพบปะพูดคุยกันอีกในหัวข้ออื่นๆที่สำคัญเกี่ยวกับการเรียนต่อในอเมริกาใน community college นะคะหรือว่าวิทยาลัยนะคะวันนี้ก็จะขอพูดถึงว่าเราจะต้องทดสอบอะไรบ้างก่อนที่เราจะเข้าไปเรียนนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่คอนลีดนะคะว่าเงื่อนไขอาจจะแตกต่างกันไปแต่ว่าหลักๆก็คือก็จะต้องมีการทดสอบในด้านภาษาเนื่องจากว่าเราใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2นะคะก็เลยจะต้องมีการเตรียมตัวมีการทดสอบอะไรหลายๆอย่างเพื่อที่จะดูว่าเรามีความพร้อมในการที่จะเข้าไปเรียนในคอมมูนิตี้คอนลีดหรือไม่นะคะวันนี้พิมพ์ก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์ของตัวเองนะคะว่าตัวเองนั้นกว่าที่ตัวเองจะเข้าเรียนใน community college นั้นตัวเองต้องผ่านขั้นตอนอะไรไปบ้างนะคะค่อนข้างที่จะผ่านเยอะเหมือนกันก็คือว่าโดยส่วนตัวของพิมพ์นะคะสมัครเรียนตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่ไทยแล้วทีนี้ก็เขาก็จะมีสอบ placement test นะคะที่ community college นะคะแต่ว่าก่อนที่จะสอบอันนั้นเราจำเป็นที่จะต้องสอบออนไลน์1อย่างก่อนซึ่งว่าเนื่องจาก college ที่เรียนนั้นเขาก็จะมีเว็บไซต์ให้เราเข้าไปสอบก่อนอันนั้นก็คือสอบตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่ไทยพอสอบเสร็จแล้วเราก็จะได้ใบมาแจ้งว่าโอเคเราสอบตัวนี้ซึ่งข้อสอบพวกนั้นก็จะเป็นข้อสอบด้านคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็ข้อสอบการอ่านภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์แล้วก็การอ่านพอสอบเสร็จอันนั้นก็คือส่งผลทางออนไลน์แล้วทีนี้ก็ได้ใบการันตีมาว่าเราน่ะสอบแล้วอะไรเงี้ยพอบินมาถึงอเมริกานะคะก็ต้องสอบวัดทักษะภาษาอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่อะไรเงี้ยใช้ภาษาอังกฤษเป็นที่ศาสตร์ที่2เขาก็จําเป็นที่ต้องสอบทดสอบเราว่าภาษาเราอยู่ในระดับไหนแล้วทีนี้ก็ทำการนัดหมายเข้าไปสอบแต่อันนี้ไม่ใช่ placement test นะคะนี่เป็นการสอบ ESOL เฉยๆในวัดในด้านทักษะของภาษาก็คือเข้าไปสอบตอนนี้ก็คือเขาจะมีเงื่อนไขหน่วยคอนดิตของทีมนั้นค่อนข้างที่จะเคร่งขัดมากแล้วทีนี้ก็เขาให้สอบโดยที่ต้องผ่านในระดับเลเวลที่เขาต้องการก็คือ 51% ขึ้นไปหากคุณไม่ผ่านเขาก็ไม่สามารถที่จะเรียนในคอมมูนิตี้คอลเลจได้คุณจะต้องไปฝึกภาษาของตัวเองเพิ่มเพื่อที่จะพัฒนาทักษะในด้านภาษาก่อนที่จะกลับเข้ามาสอบอีกครั้งพอหลังจากที่เข้าไปสอบก็จะเป็นการอ่านแล้วก็การฟังก็คือจะต้องสอบให้ได้ 51% ขึ้นไปในส่วนแล้วก็สอบอ่านฟังแล้วก็โวแคบูลารีนะคะก็คือด้านคำศัพท์อะไร3อย่างนะคะพอสอบเสร็จพอผ่าน 51% นะคะก็คือเข้าไปสอบ placement test ต่างหากอีกอันนี้ก็คืออย่างที่บอกของพิมพ์นั้นมีสอบ3อย่างก็คือสอบออนไลน์แต่อยู่ที่ไทยสอบ ESOL ตอนเข้ามาแล้วก็สอบ placement test อีกครั้งสอบ placement test นั้นความยากง่ายมันมากไหมก็คือมันค่อนข้างที่จะกว้างนะคะในข้อมูลหมายถึงว่ายังไงก็คืออย่างกรณีของคณิตศาสตร์เราจะแยกสอบเป็นคณิตศาสตร์เขียนแล้วก็อ่านนะคะก็คือเขาจะวัด3เลเวลนะคะ3อย่างว่าเรานั้นอยู่ในระดับไหนก็คือคณิตศาสตร์ก็จะเป็นคณิตศาสตร์พวกมอปลายนะคะก็คือพวกอัลจิบราต่างๆแล้วก็ภาษาอังกฤษก็คือจะเป็นการเขียนเอเซย์หรือว่าเขียนเรียงความนะคะเขาจะให้ท็อปิกหรือหัวข้อมาให้เราเขียนนะคะโดยที่เราจะต้องรู้ในส่วนของส่วนประกอบของการเขียนเรียงความนะคะว่าจะต้องมี intro มี body แล้วก็มี conclusion อะไรต่างๆพวกนี้นะคะก็คือมีขึ้นต้นมีเนื้อความแล้วก็มีบทสรุปต่างๆนะคะเราก็จำเป็นที่ต้องเขียนและทีนี้ก็ข้อสอบอ่านเราจะต้องอ่านด้วยซึ่งข้อสอบพวกนี้ในส่วนของพิมพ์นะคะจะทำโดยผ่านคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะคะก็คือค่อนข้างที่จะยากเรื่องเหมือนกันสอบ placement test นั้นคือสอบ2วันถึงเสร็จนะคะแล้วทีนี้พอสอบผ่านแล้วทีนี้เขาก็มาวัดระดับเราว่าคณิตศาสตร์การเขียนแล้วก็การอ่านของเรานั้นอยู่ในเลเวลไหน
ก่อนที่เขาจะจัดคลาสให้เราลงทะเบียนเรียนอันนี้ก็คือพื้นฐานก่อนนะคะก็คือเรียนเพื่อปรับระดับของเราเข้าไปในระดับอื่นเพื่อให้คุณสมบัติของเราหรือว่าภาษาหรือว่าคณิตศาสตร์ของเราอยู่ในระดับที่สามารถที่จะไปลงทะเบียนเรียนในโปรแกรมที่เราจะเรียนอีกดังนั้นสาวๆบางคนอาจจะยังสับสนว่าที่บอกว่าเป็นการเรียนโปรแกรมในcommunity college หรืออะไร1ปีหรือว่า2ปีนั้นมันไม่นับรวมวิชาพวกนี้นะคะไม่นับรวมก็คือโดยส่วนตัวของทีมนั้นคือคร่าวๆนะคะประมาณ3ปีนิดๆ นะคะ3ปีนิดๆอันนี้คือในโปรแกรม2แล้วก็ในไอ้พวกเรียนวิชาพื้นฐานแล้วก็เรียนพวกภาษาอังกฤษพวกนี้อีกแต่เนื่องจากตัวเองโอนได้อะไรเงี้ยมันก็เลยลดระยะเวลาไปเทอมหนึ่งตามปกติแล้วเรียนไม่ทำพื้นฐานแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษพวกนี้จะใช้เวลาประมาณ1ปีถึง1ปีครึ่งบางคนนั้นก็ใช้เวลา2ปีนะคะก็คือค่อนข้างจะนานเหมือนกันถามว่าการเตรียมตัว placement test นั้นเราต้องอ่านหนังสืออะไรไหมก่อนที่จะไปสอบพิมพ์แนะนำเลยนะคะสาวๆคนไหนที่มีแผนที่จะเรียนต่อหรือว่าไปเรียนใน community college ต่างๆหากคุณมีเวลานะคะซื้อหนังสือplacement test พวกนี้มีขายในเว็บไซต์ต่างๆซื้อมาอ่านมาเตรียมตัวก่อนนะคะเพราะว่ากรณีที่คุณผ่านสอบครั้งแรกเหมือนสอบเทอมเนี้ยสอบเทอมฟอร์ไม่ผ่านนั้นไม่ผ่านเกณฑ์ที่เขาต้องการหรือว่าอะไรก็ตามด้วยเงื่อนไขอะไรก็ตามคุณจะต้องเสียเวลาเป็นเทอมเพื่อที่จะไปรอสอบอีกรอบอะไรเงี้ยเพื่อดูว่าตัวเองนั้นผ่านในเกณฑ์ที่เขาต้องการหรือเปล่าดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่คุณนั้นจะต้องเตรียมตัวมานะคะหากจะมีแผนที่จะเรียนต่อนะคะก็ฝากสาวไว้นะคะใครมีคำถามก็เม้นไว้ข้างล่างนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะมาตอบให้นะคะขอบคุณค่ะ